มาพบกับ Birdie Charity 68อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะมา react นะคะเป็นการประกาศนะคะเซมบัสสึนะคะของซิงเกิลที่11นะคะรวมไปถึงประกาศด้วยว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าซิงเกิลนี้นะคะจะเป็นซิงเกิลที่เปิดขายเพื่อที่จะเอาบัตรโหวตนะคะยังไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเป็นบัตรหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะเพื่อที่จะโหวตนะคะคัดเลือกนะคะเอายอดโหวตเนี่ยไปเป็นเขาเรียกอะไรนะเอาลำดับของการโหวตเนี่ยไปเป็นตัวแทนของเซมบัสสึในซิงเกิลที่12ก็คือโหวตเพื่อให้น้องๆได้ตำแหน่งติดเซมในเพลงหน้านั่นเองนะคะซึ่งเพลงหน้าเนี่ยก็มีความพิเศษมากมายที่หลายๆคนได้เคยทราบกันไปแล้วนะคะว่าซิงเกิลหน้าเนี่ยจะเป็นซิงเกิลที่จะเป็นสมาชิกของทางญี่ปุ่นนะคะหรือว่า AKB เนี่ยนะคะเป็นคนแบบเหมือน produce ประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลง original ของญี่ปุ่นแล้วก็แปลไทยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็คือแบบเป็นการบ่งบอกเรามาก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบโหวตให้น้องๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาน้องๆไปสู่ซิงเกิลหน้าแล้วก็แบบจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับรุ่นพี่ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นซิงเกิลเนี่ยยอดขายก็จะต้องสูงมากแน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคนต้องซื้อสิ่งนี้เพื่อไปโหวตให้ซิงหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าใครจะติดเซมบ้างนะคะในเพลงนี้นะคะจะมีรุ่น3เข้ามาไหมแต่ว่าซิงเกิลรองของซิงเกิลที่11เนี่ยนะคะจะมีเป็นเพลงใหม่เป็นไม่ใช่เพลงใหม่เป็นเขาเรียกเป็นเพลงเปิดตัวของน้องรุ่น3ด้วยนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรุ่น3ที่เข้ามาติดในซิงรักหรือเปล่านะเหมือนตอนซิงคิมะที่มีว่าเมโลดี้ที่มีรุ่น2ติดเข้ามาในเพลงหลักด้วยเหมือนกันอะไรงี้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงอะไรด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงโอเคนับถอยหลังกัน6 5 4 3 2 1ไปค่ะ Announcement BNK 48 New Release Single ที่11คืออ๋อเซมบัสเซอร์เอาเว้นก่อนเจนนี่จ้าอยากรู้ว่าใครจะเป็นเซตเตอร์โอปันจ้ามาต่อกันเลยดูมูฟไปไม่พลาดนะคะไม่พลาดพี่โชว์รอบนี้พี่โชว์ประกาศเร็วเหมือนกันนะคุณหนุ่ยลูกสาวอีฉันเองเจนจ้ายังไม่ไปไหนนะคะมิวจิกิจีจียังอยู่ครับยังอยู่ครับเอาฟีระยาจามีรุ่นสองสองคนแล้วนะคูเกลคุณโตชลาลายชลาลายมาสามแล้วน้ำหนึ่งชลาลายมาสี่แล้วเหลืออ่อนเหลืออ่อนต้องมานะต้องมานะสตางค์รุ่นสองมีสามคนแล้วนะพี่ยอมเฮ้ยซีเจมเข้าด้วยเหรอเฮ้ยแชมพูโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อุ้ยนี่รุ่น3มาแล้วน้องไปย่ะเฮ้ยเอามันไม่เข้าอ๋อ not only บัสิโอ้ยโอ้ไม่16ไม่16โอเคโอเคมีเซมเพิ่มเฮ้ยเอามันจะไม่ติดหรอไม่ได้มิน4คนแล้วผักโคม5คนแล้วฟอน6คนแล้วโอ้ยเยอะอยู่นะรอบนี้ให้ลูก2เข้ามาเยอะอยู่นะCGM ของดิฉันเองน้องนิวดิฉันลืมไปอ่ะ7คนเฮ้ยหูปังเด้ออ้าวน้องพีโหยตกใจคิดว่าจะไม่มีอวนแล้วป่ะคุณผู้ชมอุ๊ยคุณฟอสจอนคุณจุนก็มากับเขาโดยดิฉันลืมนับแล้วเนี่ยมีกี่คนแล้วเนี่ยแฮมอ้าวน้องมีนก็มาเฮ้ยเยอะไปปะเนี่ยมังมิงเพลงอะไรคนเยอะขนาดนี้สิตาเพลงอะไรทุกคนทำไมคนเยอะจังวะเฟมน้องเฟมก็มาเอ้ยน้องเฟมมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีโอ้ยคุณปุ๊บ
ต้องมีใจหายบ้างแหละชื่อตัวเองมาช้าขนาดนี้อุ้ยเนี่ยคนนี้เดี๋ยวนี้ติดเซมไม่ติดมาสักพักแล้วคุณผู้ชมและเซนเตอร์โอ้4เซนเตอร์โอ้ my god อู้ให้ไปแล้วเป็นเซนเตอร์แชมพูฟอนต์คนต้องเป็นรุ่น1มิวสิกเพลงอะไรวะเนี่ยเซนเตอร์4คนมันคือเพลงอะไรทุกคนนี่ไม่ได้ตาม AKB ขนาดนั้นหรอกซายโยนาระอ่านคำข้างล่างไม่ออกขออภัยโอ้โอ้ my god จบแล้วหรอจบแล้วใช่ไหมโอ้ my god จบแล้วแหละใช่ไหมจบแล้วเนาะโอเคอ่ะจบแล้วทุกคนคือพอตกใจว่าคือตอนแรกอ่ะ16ใช่ไหม16ยังโอเคนับแล้ว16ก็ตกใจอยู่ที่ทำไมออนไม่ติดเซมเอออันนี้คือตกใจมากว่าออนยังไม่ติดเซมเขาก็เลยประกาศต่อว่าเออจะมีเมมเบอร์ในซิงเกิลหลักเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ประกาศต่อเยอะมากเยอะจนแบบแล้วคือแบบมีรุ่น3ยังไม่ตกใจเท่ามี CGM เข้ามาด้วย CGM น่าจะมีประมาณ5คนเลยมั้งถ้านับไม่ผิดอ่ะมีพี่ออมแชมพูคันนิ้งมัมมิ้งฟอร์จูนใช่ไหมน่าจะ5คนนี้ถ้าที่นับไม่ผิดนะเท่าที่นึกออกเท่าที่ดูอ้อสิตาด้วยสิตาด้วย6คนแล้วก็น่าจะมีรุ่น3เข้ามาด้วยก็ประมาณ6คนเลยนะแล้วรุ่น2ก็ประมาณเกือบ10อ่ะอู้เยอะมากเลยระบบเลขไม่ทันแล้วตอนเนี้ยถ้ารู้สึกว่าเป็น20กว่าคนเลยป่ะเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะอะไรขนาดนี้นะคะโอ้เยอะไปดูยังไงให้หมดก่อนคุณผู้ชมแต่ก็นะพอมันเป็นซิงเกิลเลือกตั้งซิงเกิลก่อนที่จะไปเลือกตั้งต้องเรียกอย่างนี้เพราะถ้าซิงเกิลเลือกตั้งคือเลือกซิงเกิลนะซิงเกิลบัตรโหวตเลือกตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะทางค่ายก็คงอยากจะให้มีสมาชิกในเซมบัตสึเยอะๆเพื่อที่จะแบบว่าอ่ะยังน้อยแบบคนที่เราชอบติดเซมเราก็อยากซื้อใช่ไหมถ้าคนที่เราแบบชอบแล้วไม่ติดเซมเราก็คงไม่ได้อยากจะซื้อซิงเกิลนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ว่าดีใจกับมิโอรีด้วยที่กลับมาติดเซมอีกครั้งนะคะเนาะหุยแกมันคืออะไรยังไงโอ้อะทุกคนก็ไปหาฟังกันได้นะคะเพลงไซโยนาระไซโยนาระอะไรไม่รู้ขอโทษอ่านไม่ออกอะฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษไซโยนาระซายโยนาระอะไรซายโยนาระคูโรคูโรโอ้ my god อีฉันเซิร์ชนะคะเซิร์ชใน YouTube เพื่อดูว่ามันคือเพลงอะไรรูปหน้าปกเป็นรูปAKB ใส่ชุดว่ายน้ำค่ะโอ้ my gosh โอ้ของไทยจะมายังไงคุณผู้ชมฉันนึกไม่ออกเลยหรือจะเป็นซิงเป็นชุดว่ายน้ำที่น้องใส่ถ่ายปกปฏิทินปีใหม่หรอโอ้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 ตื่นเต้นนะเนี่ยเต้นนะเนี่ยถือว่าทำเขาเรียกว่าถือว่าทำซิงเกิลเพื่อให้เอาแบบซื้อเยอะๆอ่ะได้คุ้มอยู่นะไม่ธรรมดานะไอแอมไม่ธรรมดานะบางอยู่นะน่าติดตามเอาแต่ว่ายังไม่ประกาศเพลงรุ่น3ใช่ไหมหรือว่าเขาประกาศแล้วดิจำไม่ได้แต่เหมือนยังไม่ได้ประกาศนะใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดใครเดี๋ยวดิไปเซิร์ชต่ออีกทีแล้วกันนะคะว่าเพลงรุ่น3มาหรือยังนะที่เป็นเพลงคัพปริ้งซองนะคะของสิ่งนี้ใช่ไหมทุกคนไม่ใช่สิ่งหน้าหรอกสิ่งนี้แหละนะเพราะว่าสิ่งหน้ามันต้องเป็นเลือกตั้ง3เพลงรวดเนาะโอเคโอ้โหแต่รุ่น3ก็ติดเข้ามาเยอะเหมือนกันนะหลายๆคนที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามว่ามีความเก่งกาจความสามารถค่อนข้างสูงอย่างน้องมีนเนี่ยถ้าที่จำไม่ผิดน้องมีนคือคนที่เป็นเคนคิวเซก็คือเด็กฝึกที่ขึ้นมาเข้าทีมแบบเป็นผู้ช่วยในทีมหลักก็คือทีม BT กับ N5 เนี่ยดิจําไม่ได้ว่าน้องเข้า BT หรือ N5 ไม่รู้อ่ะโอ้แต่แบบเหมือนน้องอ่ะได้รับเลือกที่แบบเข้ามาเป็นแบบผู้ช่วยของรุ่นพี่ด้วยนะน้องก็คือแบบมีเค้าเรียกอะไรพัฒนาการที่เห็นได้ชัดว่างั้นเถอะมีความสามารถเพียงพอกับน้องเฟรมที่ตอนแรกอ่ะเหมือนกับว่าน้องอ่ะจำไม่ได้ว่าร้องไม่เก่งหรือเต้นไม่เก่งอะไรประมาณนี้แหละแล้วแบบน้องก็พัฒนาฝีมือแบบอย่างเร็วมากๆแล้วก็แบบสามารถขึ้นสเตจได้อย่างแบบสวยงามแล้วก็แบบได้ขึ้นทีมด้วยนะคะเหมือนว่าได้ขึ้น
แสดงในตอนที่แบบเป็นของ VT กับ N5 ด้วยไม่ได้แบบแสดงของในแบบพาร์ทเคนีอย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่น่าติดตามแล้วก็เพลงแบบมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นแล้วเนี่ยฟาร์มตังกันนะคะทุกคนฟาร์มตังกันนะคะเพื่อลูกของเราจะได้ติดสเตมเพลงหลักนะคะซึ่งลูกของดีนะคะก็คือมีลูก2คนนะคะก็คือน้องเนยของแม่นะคะกับคณิงนะคะก็คาดหวังนะว่าลูกอีฉันก็อยากจะแบบดันลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะยิ่งปีนี้ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะที่แบบรุ่นหนึ่งจะอยู่ในสัญญานี้ก็ยังไม่รู้อนาคตว่าแบบลูกจะตัดสินใจยังไงแต่เราก็แบบก็อยากทำเต็มที่เพื่อลูกนะคะก็ไปเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอ้ถ้าเกิดเพลงออกก็เดี๋ยวมีรีแอคแน่นอนนะคะไม่พลาดนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดีด้วยนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย